สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Masters of the Universe Revelation He-Man ชื่อยาวเหลือเกินนะครับเนี่ยMaster of the Universe Revelation นะครับก็คืออนิเมชันตัวใหม่ของ Netflix นะครับที่เป็นการนำ He-Man มาสร้างใหม่อาจจะมีเนื้อเรื่องใหม่ๆและแน่นอนครับก็มีของเล่นใหม่ด้วยนะครับอย่างที่เห็นในหน้าจอนี้ครับก็เป็นเวฟแรกของซีรีส์นี้นะครับมี4ตัวด้วยกันตามที่เห็นเลยและนอกจากนั้นก็ยังไม่พอนะครับมีนี่เสือ Battle Cat นะครับอีกตัวนึงซึ่งใหญ่ยาวมากๆเลยล่ะครับอันนี้หมายถึงตัวนะครับและนอกจากนั้นก็ยังไม่พอนะครับมีอีกตัวนึงนั่นคือนี่นะฮะสเกเลกอสนะครับก็เดาว่าน่าจะเป็นสเกเลทอร์ที่ได้พลังมาแล้วก็กลายเป็นตัวใหญ่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนึงอ่ะต่อมาเรามาดูกันที่ฮีแมนพระเอกของเรานะครับหนุ่มล่ำผมบ๊อบสีทองนะครับก็มาในกล่องแบบใหม่นะฮะธีมสีน้ำเงินเข้มๆนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีเขียนว่ามีจุดขยับ30จุดแล้วก็มีคำว่า Masterverse นะครับแล้วก็รูปแบบของกล่องครับนี่มีการเฉือนด้านบนนะครับให้มันดูโฉบเฉี่ยวนะฮะแล้วที่ตรงกลางนะครับก็มีเขียนว่า He-Man The Most Powerful Man in the Universe ครับผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะแล้วก็ด้านล่างของกล่องก็มีการเฉือนออกไปอีกนะครับนี่ดีไซน์ของกล่องก็จะดูโฉบเฉี่ยวนะครับดูไม่เหมือนกล่องของเล่นทั่วๆไปนะฮะแล้วก็ตัวกล่องก็จะเห็นว่ามีการเขียนว่าเป็น Netflix นะครับ Original Series และที่ด้านล่างก็จะเขียนว่า Revelation นะครับซึ่งก็เป็นชื่อภาคของภาคนี้แล้วก็มีชื่อตัวละคร He-Man ครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องโดยรอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะตัวกล่องก็จะมีการเฉือนออกมาให้มันดูดีไซน์โฉบเฉี่ยวอย่างที่บอกไว้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงนี่ก็มีภาพอาร์ตสวยๆนะครับที่วาดขึ้นมานะฮะเป็นรูปฮีแมนนะครับซึ่งในแต่ละกล่องของแต่ละคาแรคเตอร์ก็จะมีรูปวาดแบบนี้ที่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังนอกจากมีรูปวาดสวยๆแล้วนะครับก็ยังมีประวัติฮีแมนแบบคร่าวๆจริงๆครับว่าเขาเป็นมายังไงนะครับเป็นใครได้พลังมาจากไหนนะฮะแล้วก็เป็นผู้ปกป้องอีเทอร์เนียจากปีศาจร้ายอะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาที่ด้านล่างก็จะบอกว่าในเวฟนี้มีตัวอะไรกันบ้างก็สะสมให้ครบทั้ง4แบบ collect them all อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อบริษัทที่เรารัก Mattel เอาล่ะครับก็ด้านล่างของกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะมีราคาที่ตัวแทนของไทยนำเข้ามานะครับกล่องละ 1,100 บาทถ้าซื้อกับทางวังเด็กก็จะมีลดราคา 15% นะครับก็ลองติดต่อดูเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับแกะมาแล้วนะครับถาดกระดาษด้านในที่รองของเล่นอยู่นะครับก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กแบบนี้นะครับก็เดาว่าอาจจะเป็นลวดลายปราสาทสักปราสาทหนึ่งเอาล่ะครับและนี่ก็คือถาดของเล่นที่ใส่มาในกล่องนะครับนี่มีการเปิดปิดฝาได้ด้วยนะครับก็ทำมาเป็นถาด2อันแบบนี้ครับและเมื่อแกะฮีแมนออกมาจากกล่องแล้วนะครับแม่หนุ่มผมบ๊อบของเรามันช่างล่ำสูงโปร่งดีจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้ดูสูงโปร่งจริงๆนะครับแต่ว่าสัดส่วนบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยหัวเล็กไปไหมนะฮะส่วนลำตัวนี่ยาวไปหรือเปล่านะครับและที่สำคัญครับใบหน้าบางคนก็บ่นว่าโอ้โหใบหน้าเพ้นมาไม่สวยเลยนะคือเพ้นมาเนี่ยยอมรับว่าเพ้นมาโอเคไม่มีเลอะอะไรนะครับแต่ว่าหน้าตาอาจจะแบบไม่หล่อก็แล้วแต่คนมองนะฮะแต่ผมว่าโอเคมันไม่ค่อยเหมือนกับตัวอย่างของ Netflix ที่ออกมาหรือว่าลายเส้นมันยังไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคคาแรคเตอร์ก็ดูเป็นฮีแมนจริงๆนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยก็มีการเพ้นท์มาให้ดูเป็นร่องมีการถมสีน้ำตาลลงไปบนสีเหลืองเนี่ยก็ให้มันดูเป็นแบบลวดลายผมนะครับก็จะเห็นชัดนะฮะแต่ว่าก็ดูเลอะบ้างในบางจุดนะฮะซึ่งก็โอเคถ้าเป็นส่วนผมผมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ใบหน้าโอเคไม่มีเลอะเลยก็ถือว่าเพ้นท์ใช้ได้แต่ว่าดีไซน์อาจจะไม่หล่อเหลาตามที่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็ส่วนอื่นส่วนเกราะที่คาดตรงหน้าอกก็เปลี่ยนสัญลักษณ์มาเป็นรูปตัว H แบบนี้นะครับปกติจะเป็นรูปอีกแบบนึงไปเซิร์ชดูได้นะครับแต่ว่าที่ทำมาตรงนี้เพ้นท์ไม่เลอะนะครับใช้ได้แล้วก็ที่ส่วนกล้ามเนื้อนะครับจริงๆถ้าซูมเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเขาทำมาเป็นรูปแบบผิวหนังจริงๆมีผิวครุขระเหมือนมนุษย์จริงๆนะครับแล้วก็ส่วนงานปั้นอื่นๆก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูคมมากนะฮะอย่างเนี้ยตัวเกราะเอวหรือว่าตรงข้อมือแล้วก็ตรง
อาวุธด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกึ่งๆโล่เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็มันอาจจะไม่ได้ดูคมมากนะฮะวัสดุก็จะเป็นยางๆนะครับแบบนี้นะฮะนี่งอๆได้นะครับส่วนที่กระโปรงนะครับก็ปั้นมาเห็นชัดมีร่องรอยเป็นเหมือนทำให้ดูเป็นผ้าก็ชัดดีนะครับถัดมาที่รองเท้านะฮะโดยรวมก็ปั้นเห็นได้ชัดครับแต่ว่ารายละเอียดไม่คมนะคือถ้าเราเทียบกับ McFarren Toy อย่างเงี้ยมันก็ของ McFarren Toy ก็จะปั้นคมกว่าอะไรกว่าส่วนเกราะที่เราเห็นอยู่นี้นะครับสามารถถอดได้นะครับแค่ปลดตรงนี้ออกก็ถอดได้นะฮะแล้วก็มันเป็นลักษณะเป็นวัสดุยางๆนะครับก็ยืดหยุ่นพอสมควรนะครับผมแล้วก็นี่คือรายละเอียดด้านหลังของนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดขยับครับว่าตัวนี้ขยับเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่ครับคอนะครับจุดขยับที่คอเนี่ยก็ก้มได้ประมาณนี้เงยได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็อาจจะหมุนได้ไม่ค่อยเยอะนะครับหมุนคอซ้ายขวาไม่ค่อยได้แต่ก้มได้เงยได้นะครับหมุนไปมาซ้ายขวาปกตินะครับแล้วก็ไหล่นะครับก็ไปข้างหน้าข้างหลังได้แล้วก็กางแขนได้ต้นแขนมีจุดขยับแบบนี้ครับนี่แล้วก็ที่ข้อศอกทำมาเป็นดับเบิลจอยนะครับแต่ว่าก็จะขยับได้ประมาณนี้ก็จะติดกล้ามอ่ะก็ขอโทษทีกล้ามมันใหญ่อ่ะแล้วก็ที่ข้อมือนะครับก็จะหมุนได้แบบนี้แต่เวลาหมุนต้องระวังหน่อยต้องกดลงไปหน่อยไม่งั้นมันจะหลุดง่ายนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเรากดข้อมืออย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่กดมันลงไปมันจะหลุดง่ายนะครับเวลาขยับก็ต้องประมาณนี้นะฮะดันเข้าไปหน่อยนะครับส่วนจุดขยับที่ใต้ราวนมนะครับก็หมุนได้แบบนี้นะฮะก้มได้นิดเดียวนะครับเงยได้เยอะหน่อยนะฮะลองบิดให้ดูทีนึงนะครับนี่ก้มเงยได้ประมาณนี้นะฮะเสียดายที่มันไม่มีจุดขยับตรงเอวแบบก้มได้อีกนะฮะเสียดายนะครับไม่มีบองจอยนะฮะแล้วก็นี่ครับขาเตะขาไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็กระโปรงเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้นะครับก็คือเปิดได้แบบนี้นะฮะเตะขาไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กางขาได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าจุดขยับที่ขาเนี่ยมันก็แอบไม่ค่อยโอเคนะคือฝืดมากๆนะครับแล้วก็เสียวขาดเสียวจอยขาดนะแต่ผมก็ต้องซ่อมนิดนึงนะอันเนี้ยคือมันฝืดซะจนเรียกว่าขยับมากๆเนี่ยอาจจะขาดฟีลลิ่งเหมือนคุณได้ฟิกเกอร์อาร์ตมาสักตัวแล้วมันขยับแล้วมันจะขาดนะฮะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เนี่ยตรงขาขวามันจะเป็นกึกๆๆๆนะก็ต้องดันเข้าไปหน่อยจะขยับได้กลางขาได้นะฮะต้นขาหมุนได้แบบนี้ครับแล้วก็เข่าเป็นดับเบิลจอยนะฮะแล้วก็ที่ปลายขาก็หมุนได้แบบนี้ครับแล้วก็ข้อเท้านะฮะหมุนได้แบบนี้งอได้จุดขยับโดยรวมก็โอเคครับฝืดนิดหน่อยเอาล่ะต่อมาเรามาดูที่ของแถมกันดีกว่า Accessories มีอะไรกันบ้างโอ้โหให้มาเยอะเลย ชิ้นแรก Power Sword นะครับดาบที่ให้พลังแก่ He-Man วัสดุก็จะอ่อนๆ นิ่มๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็ความแหลมก็ไม่แหลมมากนะครับคือไม่สามารถทำร้ายเราได้พูดอย่างนี้ดีกว่านะส่วนการลงสีนะครับเขาก็เพ้นที่ด้ามจับมาให้นะครับต่อมาเรามาดูโล่กันครับโล่ก็เป็นสีพลาสติกสีเทานะฮะแล้วก็มีการเพ้นสีส้มด้านในส่วนรายละเอียดการปั้นก็โอเคนะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ส่วนด้านในก็จะมีที่จับมาให้เป็นยางนิ่มๆนะครับแล้วก็มือที่แถมมานะครับก็จะเป็นมือแบบมือขวาก็จะเป็นมือไว้กำดาบนะครับแล้วก็มือซ้ายก็เป็นมือไว้จับโล่นะครับส่วนมือที่อยู่มาในตัวก็จะเป็นมือกำปั้นแล้วก็มือแบบแบอย่างที่เห็นนี้นะครับเวลาดึงมือก็ง่ายๆครับดึงออกมาเลยนะฮะไม่ได้ยากเย็นหรือว่าจะทำให้เสียวขาดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบง่ายๆเลยนะฮะอาจจะง่ายกว่าพวกฟิกเกอร์อาร์ตด้วยซ้ำนะครับแต่ก็อาจจะหลวมกว่านิดหน่อยเวลาที่เราบิดไปบิดมานะครับเพราะว่าข้อต่อก็บางจุดก็ฟิตซะเหลือเกินนะฮะใส่ดาบก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับต่อมาก็เป็นมือแบบจับโล่นะครับก็ถอดออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปอันนี้ใส่ง่ายมากๆนะครับอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าการใส่โล่ของตัวนี้นี่ง่ายกว่ายี่ห้ออื่นที่ผมเคยจับนะ
ต่อมาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบขนาดกันดีกว่าครับนี่เลยทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็น Super 7นะฮะ Master of Universe Classic He-Man นะครับแล้วก็ทางขวามือเป็น Mattel Vigor นะครับซึ่งก็เป็น Master of Universe Classic เหมือนกันแต่ว่าจะเก่ากว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะฮะ Mattel ตรงกลางกับทางขวามือเป็น Mattel ก็จะเห็นว่าความสูงของ He-Man ตัวนี้ของ Netflix นั้นสูงกว่าเยอะนะครับแล้วก็หัวเล็กกว่านะฮะแล้วก็รายละเอียดตัวพลาสติกเนื้อเนี่ยก็จะดูเป็นของเล่นกว่าสีออกด้านๆกว่านิดนึงนะครับนี่เปรียบเทียบกับของ Super 7ให้เห็นชัดๆนะครับว่า He-Man ตัวใหม่เนี่ยก็จะสูงกว่านะฮะทางของ Super 7ทางซ้ายมือเนี่ยจะเตี้ยกว่าล่ำกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าทางซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะถอดลุคมาจากทางการ์ตูนคลาสสิกเป๊ะๆเลยในขณะที่ทางขวามือเนี่ยเรายังไม่ได้ดูNetflix ว่าเออมันออกมาเป็นยังไงเหมือนมากแค่ไหนแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คล้ายๆนะแต่ยังไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับแล้วก็พลาสติกที่ใช้ของทาง Super 7ก็จะมันวาวกว่าทางขวามือก็จะเป็นพลาสติกที่ดูด้านกว่านะครับต่อมาเปรียบเทียบกับของ Mattel ด้วยกันนะครับทางขวามือเนี่ยเป็น Mattel Vigor นะครับก็จะเตี้ยกว่าล่ำกว่าก็จะคล้ายๆกันกับของทาง Super 7นะแต่ว่าสีจะด้านกว่าแล้วก็สีของทาง Mattel ที่เคยผลิตมาเนี่ยตัว Vigor ก็จะลงสีมาได้เรียวกว่านะครับทางตัวใหม่ก็จะดูเป็นการ์ตูนหน่อยนะฮะทีนี้เปรียบเทียบกับ Mythic Legion Wave Arethia นะครับทางซ้ายมือ Magnus นะครับทางขวามือ Vorthog นะครับจะสังเกตเห็นว่าทาง Mythic Legion ก็จะตัวเตี้ยกว่านะครับทางHe-Man ตัวใหม่เนี่ยเขาก็เคลมว่าเป็น7นิ้วแต่ของทาง Mythic Legion เขาก็ 6.5 นิ้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วสเกลเดิมของ Mythic Legion เนี่ยก็พอที่จะเล่นกับทาง Master of Universe Classic ได้นะครับก็ความสูงใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทาง He-Man ตัวใหม่เนี่ยเขาทำมาสูงมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าตัวนี้เนี่ยในเวฟเดียวกันเนี่ยเขาก็สูงกว่าเพื่อนสูงกว่า Skeletor ด้วยซ้ำนะครับต่อมาเปรียบเทียบกับ McFarlane นะครับที่สูง7นิ้วจ๋าๆเลยนะครับก็กลายเป็นว่าตัว He-Man ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเป็น7นิ้วจริงๆก็7นิ้วจริงๆตามที่ว่าเลยครับยืนกับ McFarlane ได้เข้ากันมากนะฮะต่อมาเปรียบเทียบกับ Storm Collectible นะครับทางขวามือก็จะเห็นว่าทาง Storm ก็ยังสูงกว่านิดนึงแต่ก็ถือว่าเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับต่อมาครับขอเปรียบเทียบกับ6นิ้วแบบจ๋าๆเลยครับทางซ้ายมือ Doctor Strange และทางขวามือกัปตันอเมริกาทั้ง2ตัวเป็นของบริษัทเมสโก้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสเกล6นิ้วหรือ6นิ้วนิดๆเนี่ยก็จะไม่สามารถเล่นกับ He-Man ชุดนี้ได้นะครับคนที่จะเล่น He-Man ชุดนี้มาตั้งรวมๆกันก็ต้องเป็นพวก7นิ้ว 6.5 นิ้วขึ้นไปครับต่อมาครับเปรียบเทียบกับตัวในเวฟเดียวกันทั้ง4ตัวนะครับก็จะเห็นว่าตัว He-Man เนี่ยสูงที่สุดสูงกว่าตัวสเกเลทอร์ซึ่งก็ห่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ทางขวามือมอสแมนก็ยังความสูงอาจจะใกล้เคียงกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ทางซ้ายมือเอเวอร์ลินก็จะตัวเล็กที่สุดเลยแหละครับซึ่งเดี๋ยวตัวที่เหลือก็จะรีวิวในคลิปถัดไปครับผมเอาละครับเรามาพูดถึงภาพรวมของเล่น He-Man ตัวนี้กันดีกว่านะครับและแน่นอนครับพวกเรายังไม่ได้ดูหนังใหม่ซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะเข้าใน Netflix นะครับเพราะฉะนั้นความอินของเนื้อเรื่องเราก็อาจจะยังมีไม่มากดังนั้นเราก็มาพูดกันถึงคุณภาพของสินค้าเพียวๆเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับในสนนราคา 1,100 บาทที่ลด 15% แล้วเดี๋ยวเท่าไหร่ไปคิดกันเองนะฮะก็เป็นสินค้าที่ผมว่าโอเคเป็นของเล่นที่มีน้ำหนักนะครับจะบอกว่าคุ้มค่าไหมก็กลางๆนะครับคืออาจจะไม่เท่ากับแบบ McFarlane ที่จับมาแล้วแบบเฮ้ยเพ้นสวยอะไรดีอะไรอย่างงี้นะฮะคือด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยผมได้มาเนี่ยจุดขยับมันก็มีฝืดๆบ้างนะครับแล้วก็จอยมันทำให้รู้สึกว่ามันเสียวขาดไม่ว่าจะเป็นตรงต้นแขนขาต้นขานะครับผมต้องมีการซ่อมอย่างเช่นถ้าติดตามในเพจก็จะเห็นว่าผมมีการใช้ครีมกันแดดอัดเข้าไปในร่องแล้วก็ขยับเยอะๆเพื่อให้มันไม่ฝืดแล้วก็จอยมันจะได้ไม่ขาดอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราสุ่ม4สุ่ม5หูบิดเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นในคุณภาพจุดนี้เนี่ยผมก็อาจจะขอตัดไปเพราะว่าเอ้ยมันมีดีเฟกต์มาแบบนี้นะฮะส่วนอื่นความสมส่วนถ้าเราดูแค่ตัวของเล่นอย่างเดียวเนี่ยผมก็ต้องรู้สึกว่าหัวมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับสำหรับบอดี้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็นเป้า
กับเอวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยาวไปหน่อยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสัดส่วนมันแปลกๆสำหรับทีแมนตัวนี้นะแต่ว่าการเพ้นตัวนี้เพ้นมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับบางคนก็จะบอกว่าใบหน้าโหเพ้นมาไม่หล่อเลยก็คือคุณภาพในการเพ้นเนี่ยเขาเพ้นมาใบหน้าไม่เลอะไม่อะไรแต่ว่าดีไซน์หน้าตาอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยไม่ค่อยหล่อนะหรือผมอาจจะมองว่าเท่าที่ดูตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างที่ Netflix ออกมาเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ค่อยเหมือนนะอันนี้ก็พูดตรงๆนะครับโดยรวมผมว่าถ้าเกิดสมมติคุณอยากเก็บ He-Man นะฮะเพื่อนๆอยากเก็บ He-Man แล้วซื้อของเก่าไม่ไหวของเก่าที่เป็นตัว Mattel Master of Universe หรือว่าจะไปเก็บไอ้ตัว Super 7ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะแพงเกินไปนะครับอย่างมี He-Man สักตัวก็มี2 choice คือเก็บตัวนี้นะครับกลับไปเล่น 5.5 นิ้วที่เป็น Origin นะครับก็อันนั้นก็จะสะดวกกระเป๋าสบายกระเป๋าหน่อยนะฮะก็ตัดสินใจว่าถ้าอยากจะเล่น He-Man ก็มี2 choice นี้เท่านั้นในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับส่วนแน่นอนครับถ้าซีรีส์ออกมาแล้วประสบความสำเร็จสนุกเนี่ยใครๆก็คงต้องตามหาตัวนี้แน่ๆนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นแฟน He-Man อยากเก็บ He-Man ก็ซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเกิดยังดูอยู่ก็รอดูซีรีส์ก่อนก็ได้ครับถ้าสนุกก็ค่อยตามหาก็ได้ฮะเอาละครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นการสะสมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ